ช่แล้วเอาอีดอกไม้นั้นออกไปได้สิเอาไปละค่ะเอาไปละค่ะอยู่ด้านหลังของเราพี่จัดเซตใหม่มาให้แล้วค่ะเราต้องเน้นเป็นดอกไม้จริงเพราะมันจะได้มีความสวยงามสดชื่นดีมากเลยแต่ทีนี้ถ้าจะมายืนตั้งอย่างนี้มันธรรมดาไปค่ะธรรมดาพี่ทำไม่ได้รายการเรารายการอะไรอะไรอ่ะชิทีวี DIY ก็ต้อง DIY สิคะถูกต้องค่ะแต่มันจะ DIY แบบธรรมดาไม่ได้เราต้องมีลูกเล่นกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋ซึ่งวันนี้ DIY ของเราทำง่ายมากอุปกรณ์น้อยนะคะสามารถทำเองได้ค่ะได้ง่ายใช่อ่ะพูดถึงอุปกรณ์ของเรา นะคะก็มีนี่หนึ่งนะคะกรอบรูปค่ะกรอบรูปว่างเปล่าแบบนี้นะคะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านขายกรอบรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นไดโซก็มี60บาทเท่านั้นหรือจะเป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรตามร้านที่ล้างฟิล์มอัดรูปเขาก็จะมีขายอยู่ถูกต้องนะคะทุกที่นะคะไม่ต้องไปซื้อแพงมากเพราะพวกมันแพงมันจะหนักใช่มันจะหนักอันนี้ก็เป็นเบาๆเบาๆอุ้ยเบาๆโอ้ยคุณขาไม่ได้หนักขนาดนั้นไม่ต้องตีจริงก็ได้อีเบาๆก็เจ็บนะหลุดค่ะนั่นไงให้ทุกแก่ชั้นทุกนั้นถึงตัวนะคะห้ามทำลายร่างกายกันนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบรูปเบาๆสวยๆงามๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเอานี้ละกันกระปุกเหมือนกระปุกแยมน่ะเธอเหมือนกระปุกหรือจริงๆจะใช้กระปุกแยมจริงๆก็ได้นะที่บ้านกระปุกนี้ใส่น้ำผึ้งนะคะเป็นกระปุกใส่น้ำผึ้งหรอหลอกดาวมากนี่เขาพิมพ์ลายรูปผลไม้อ่ะน้ำผึ้งบ้านแกหรอองุ่นมะม่วงอะไรมาเต็มเลยก็เป็นกระปุกใส่แยมกระปุกใส่อะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดที่บ้านไม่มีก็สามารถซื้อได้ตามสวนจตุจักรก็มีฝั่งแบบฝั่งที่ของแต่งบ้านเนี่ยก็จะมีพวกกระปุกเนี้ยขายอยู่นะคะใช่แล้วมีไดโซก็มีนะหรือจะเป็นแม่ประนอมใช่ตาสามแม่ผัวหรอถ้าเจอแม่ประนอมก็แกะฉลากนิดนึงเนาะฝาเปิดมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วหรือจะเป็นขวดนี่ไงปลาเค็มอะไรก็ได้ที่คิดว่าได้อ่ะเอาลองมาทาบดูเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อไอ้นี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะวงอะไรนะแหวนวงแหวนที่เขาเอาไว้รัดทอแปะปะทอแปะปะที่ชอบเอามาตีๆกันอ่ะใช่ใช่ป่ะที่ชอบเดินเอามาตีๆกันแก่แถวหน้าบ้านมากเลยใช่ป่ะเนี่ยแฟนน่าจะรู้จักนะเนี่ยก็จะมีตามร้านพวกอุปกรณ์ช่างใช่ค่ะต่างๆไม่แน่ใจว่าอาจจะมีหลายไซส์มันมีหลายไซส์แหละใช่มีหลายไซส์มีอันเล็กมีอันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปซื้อเนี่ยพกอันเนี้ยไปวัดด้วยก็ดีว่ามันได้ไหมอะไรยังไงนะมันก็จะเอาไว้อะแดปต์คู่กันจากนั้นเราก็ต้องมีนี่ค่ะมีน็อตมีน็อตอันนี้ไคลี่มีน็อตยังจะเล่นถึงก็งงอะไรวะคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่เอ๊ะพูดออกมายังไงวะเอาไว้ยืดอันนี้นะคะเข้ากับนิ้วเข้ากับรูปนะคะเข้าไปแบบนี้น็อตแล้วก็มีเราก็ต้องมีไขควงนะคะซึ่งไขควงก็จะมีทั้งหัวแฉกนะคะแล้วก็เป็นหัวตัดแบบนี้ใช่ค่ะหัวแบนๆกับหัวอย่างนี้เป็นปากแบนแล้วก็มีกรรไกรเล็กน้อยกรรไกรนี่ก็เอามาเล็มพวกดอกไม้ดอกไม้ต่างๆอุ้ยเนี่ยอุปกรณ์น้อยมากนะคะใช่อุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะทำยังไงทำยังไงคะทำไม่เป็นวิธีการทำนี่จะบอกว่าง่ายมากเลยนะคะแล้วตั้งกรอบรูปนี้ค่ะก็ดูว่าขวดเนี้ยควรจะวางแนวไหนดีก็ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็ดอกไม้จะเกินกรอบรูปไปซึ่งก็จะขำไปหน่อยซึ่งมันก็ไม่ต้องหาขนาดนั้นก็อยู่ประมาณนี้แล้วเราก็มาร์กจุดเอาไว้นะคะว่าเกือบกลางน่าจะประมาณเราก็ใช้มาร์กจุดไว้นะคะเจาะรูไว้นิดนึงเจาะรูไปนิดนึงนะคะก็ได้แล้ว1รูจากนั้นนะคะเราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะหัวเนี้ยนะคะแล้วก็ใช้น็อตนะคะยัดเข้าไปในหัวของเราอ๋อมันจะมีซี่ๆรูๆอยู่ใช่ไหมยัดเข้าไปจากด้านในนะคะแต่ถ้ายัดไม่ได้เนี่ยก็พยายามหน่อยนะคะโอ้ยตั้งใจฟังตั้งนานว่ามันจะมีวิธีอะไรยัดไม่ได้ก็พยายามใช่ค่ะเหมือนว่าพอเราทาบไปได้แล้วเนี่ยเราจะใช้ไขควงช่วยใช่ค่ะมันจะช่วยแหกรูเข้าไปมันจะรูมันจะอ้าเองจะอ้าโบต้องระวังเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็ใส่ขวดเนี่ยนะคะลงไปเราจะใช้ขวดเนี้ยเราจะขวดนี้มันเป็นขวดพิเศษนะคะเพราะว่าฝามันเป็นแบบนี้ค่ะแกะออกได้
คะถ้าเราใช้ขวดกระโหลกกะลาก็จะไม่สวยเท่านี้สินะใช่หน้าตานอนไม่ควรใช่ค่ะตายละก็ได้ไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่ขวดลงไปจากนั้นเนี่ยมันยังแบบยังไม่แน่นพอนะคะเราสามารถปรับระดับให้มันแน่นได้โดยการไขว่าอ๋อข้อดีของวงแหวนมันอย่างนี้นี่เองมันเอาไว้ล็อกให้มันแน่นนะคะได้อันนี้ก็ใช้ไขควงปากแบนใช่ไม่ต้องให้มันแน่นมากค่ะเดี๋ยวขวดจะแตกประมาณนี้พอโอเคลองตั้งดูเออดีเห็นไหมโอ้นี่เนี่ยนี่ใส่ปากกงปากกาก็ได้นะเนี่ยว่าไปจริงจริงเมื่อกี้ก็มองอยู่ว่าเออมันก็ใส่ได้นะเนี่ยเออแต่อันนี้เราจะใส่ดอกไม้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่พี่ติวแหละที่จะต้องนั่นไงตกแต่งลองดูลองดูลองดูตายแล้วตกลงนี่ให้คุณครูเธอหรือคุณครูฉันเนี่ยคะเออโอ้ยนี่มันก็วางได้เลยอย่างมาอันสั้นๆก็วางไว้ได้นะคะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะระหว่างนั้นโอเคนิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวมันจะกินเยอะเกินสวยงามแล้วสวยงามหรือเปล่าโอเคลองเดี๋ยวลองไปมอบให้คุณครูดูว่าคุณครูจะชอบไหมเนาะได้ค่ะผลงานของเราก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเทปหน้านะคะเราจะมาส่งมอบให้คุณครูกันนะคะว่าคุณครูจะปราบปลื้มถึงขนาดไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนค่ะ